สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งนตรีที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะครับที่จริงๆแล้วก็หลายคนชอบใช้กันนะครับก็คือการเขียนคําร้องลงไปในโน้ตกลองหรือโน้ตเครื่องดนตรีอะไรต่างๆก็แล้วแต่อารมณ์เหมือนเราเปิดคอร์ดกีตาร์แล้วเราเล่นคอร์ดไปด้วยเห็นไหมครับพอมันมีคําร้องไปด้วยแล้วเราก็จะรู้ว่าอ้อถึงร์อนี้แล้วอ้อถึงร์อนี้แล้วแต่ว่ากลองชุดเนี่ยหลักๆมันก็จะตีเป็นจังหวะตึกโป๊ะตึกตึกโป๊ะถูกไหมครับแต่บางครั้งบางทีเนี่ยเราตีไปบางคนสับสวนว่า เอ๊ะมันกี่ห้องแล้วนะครับผมเนื้อร้องก็จําไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นวเวลาจะส่งเบสเราก็ฟังไม่ออกว่าโอ้เบสมันขอส่งของเบสแล้วนะเราต้องส่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็ฟังไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนคําร้องล,ลงไปเนี่ยมันจะทําให้ง่ายมากยิ่งขึ้นอ่าให้ง่ายมากยิ่งขึ้นมันไม่มันไม่จาเป็นว่าเป็นแนวไหนนะการเขียนเพื่อให้เรารู้ว่าอ้อนี่ถึงท่อนนี้แล้วอ้อถึงคํานี้นะคือส่องนะอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นเชิงสัญลักษณ์ให้เราว่าอ๋อ ส่งตรงนี้นะครับผมตรงนี้ต้องหยุดนะตรงนี้อะไรเงี้ยมันมันจะทําให้ง่ายขึ้นหรือแม้กระทั่งนักร้องอาจจะร้องผิดร้องพลาดลืมเนื้อนะครับผมต่างๆพวกนี้นะครับผมไอการเข่งขับร้องเราจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้นักร้องมันข้ามไปอีกท่อนหนึ่งแล้วนะครับที่มันมีดนตรีคล้ายๆกันเราก็จะได้ช่วยนักร้องซับพอร์ตนักร้องไปนะครับมันก็จะทําให้นักร้องเนี่ยไม่เสียหน้าวงก็ไม่เสียหน้าไปด้วยนะครับผมก็ มันเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับก็ลองไปทําดู้กันใครที่อาจจะจําเนื้อร้องไม่ค่อยได้นะครับหรือชอบสับสนห้องท่อนเพลงบ่อยๆก็เขียนลงไปได้นะครับจะทําให้เราสามารถตามเพลงได้ง่ายนะครับตามนักร้องได้ง่ายตามวงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนแล้วกันนะครับถ้าใครี่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หุ่ใหญ่กดติดตามเพื่อาษสาระความรู้ดีๆจังหนึ่งนาทีที่กองได้ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ